สำหรับผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นจะพบว่าตนเองเวลาจะทำอะไรมักจะมีสมาธิจิตที่ดีเยี่ยมเนื่องจากการสั่งสมมาข้ามภพชาติและในชาติภพปัจจุบันหากมีการรักษาศีลการปฏิบัติสมาธิและภาวนาอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถนำพลังจิตมาใช้ในการพัฒนาชีวิตพัฒนากิจการงานต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมในวันนี้ก็จะได้มานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบหลักการของการทำงานให้ประสบความสำเร็จกันนะครับท่านผู้ฟังคงได้มีโอกาสเข้าใจในเรื่องของหลักอิทธิบาท4มาแล้วนะครับและในวันนี้ก็จะได้มีโอกาสกล่าวถึงว่าหลักอิทธิบาท4มีความสัมพันธ์อย่างไรกับสภาวะจิตของผู้ที่ประสบความสำเร็จหลักการข้อแรกฉันทะนั้นคือความชอบความถนัดความพอใจส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากบุญเก่าในภพก่อนส่วนวิริยะจิตตะและวิมังสานั้นสามารถเสริมสร้างได้จากการกระทำในภพปัจจุบันบางคนก็พบฉันทะตั้งแต่เด็กเช่นไทเกอร์วูดบิลเกตโมซาร์ทสตีเวนสปีลเบิร์กบางคนก็มาพบในช่วงวัยกลางคนเช่นวอลต์ดิสนีย์โจจิราเจเคโรลิงและบางคนมารู้ว่าตัวเองถนัดอะไรในช่วงปลายของชีวิตเช่นเลคล็อกเจ้าของแมคโดนัลด์ที่มาเปิดร้านขายแฮมเบอร์เกอร์เมื่ออายุ52ปีหรือผู้พันเซนเดอร์ผู้ให้กำเนิดไก่ทอด KFC เมื่ออายุ60ปีฉันทะนั้นมีความละเอียดอ่อนแม้ในงานชนิดเดียวกันก็แตกต่างกันเช่นเดวิดเบ็คแฮมนักฟุตบอลที่เป็นกองกลางที่มีฝีมือระดับเทพแต่ถ้ามาเล่นกองหน้าจะมีฝีมือที่ธรรมดาอาจารย์ถวันดัชนีถนัดวาดรูปที่ใช้สีดำเป็นหลักส่วนอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ก็ถนัดใช้สีสดใสเปล่งประกายฉันทะเจตสิกมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนเหมือนกันถ้าสามารถจับฉันทะของตัวเองได้ก็จะมีพรสวรรค์ในการจับฉันทะของผู้อื่นได้เช่นกันสำหรับผู้บริหารแล้วการรู้ฉันทะของลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็มีความสำคัญมากในการวางตำแหน่งการงานที่เหมาะสมในการแข่งขันหรือในการทำสงครามฝ่ายรุกจะต้องพยายามพัฒนาจุดที่ตัวเองถนัดให้ดียิ่งขึ้นไปแต่ฝ่ายรับต้องพัฒนาจุดด้อยของตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นกลยุทธ์ของฝ่ายรุกก็คือเอาจุดแข็งของตัวเองโจมตีที่จุดอ่อนของคู่ต่อสู้ดังนั้นการวางแผนในศึกเชิงรับต้องอุดจุดอ่อนให้หมดและเมื่อจะเปลี่ยนจากรับมาเป็นฝ่ายรุกต้องเร่งพัฒนาจุดแข็งของตนเองและโจมตีกลับทันทีชัยชนะมักจะตกเป็นของคนที่สามารถทำให้คู่แข่งมาเล่นในเกมที่เขาถนัดกล่าวโดยสรุปได้ว่าการพัฒนาจุดแข็งนั้นสำคัญกว่าการกำจัดจุดอ่อนเช่นมีคำพูดที่ว่าจะทำอะไรให้เก่งเฉพาะด้านนั้นไปเลยดีกว่าทำได้ทุกอย่างแต่ไม่เก่งสักอย่างความถนัดที่ติดมาจากภพก่อนคือส่วนหนึ่งของฉันทะการจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องมีบุญเก่ามาพอสมควรและมีความถนัดระดับเหนือมนุษย์ซ่อนอยู่ดังนั้นค้นหาสิ่งนั้นให้เจอและนำมาใช้ประโยชน์เบอร์เทรนด์รัสเซลนักปรัชญารางวัลโนเบลได้กล่าวประโยคอมตะไว้ประโยคหนึ่งว่าจงหาความสุขจากพรสวรรค์ที่คุณมีอยู่ประการที่2วิริยะคือความเพียรพยายาม
มีคำกล่าวไว้ว่าไม่ถึงให้ขย่งไม่เก่งให้ขยันการขย่งไม่ทำให้สูงขึ้นถาวรแต่ความขยันจะทำให้เก่งขึ้นได้ตลอดไปความจริงแล้วฉันทะก็สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ในชาตินี้ได้โดยอาศัยวิริยะบารมีความเพียรในความหมายของวิริยะคือความเพียรที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่เพียงชั่วครู่ชั่วยามเหมือนไฟไม่ฟางวิริยะเจตสิกสามารถกระตุ้นได้จากแรงขับแรงจูงใจและแรงบันดาลใจการกระตุ้นอาจใช้เชิงสัญลักษณ์ก็ได้เช่นเก็บตั๋วรถเมย์ครั้งที่ขึ้นในวันตกงานไว้ในกระเป๋าสตางค์และนำขึ้นมาดูเป็นระยะคนทั่วไปจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเรากำลังกระตุ้นวิริยะเจตสิกอยู่ด้วยแรงขับสมัยก่อนจักรพรรดินโปเลียนมีพลอยสีน้ำเงินเม็ดหนึ่งติดตัวไว้เสมอและทุกครั้งที่ออกศึกจะนำพลอยเม็ดนี้ออกมาชื่นชมพลอยเม็ดนี้นโปเลียนได้มาเมื่อครั้งวัยเด็กโดยผู้ให้บอกว่ามันจะนำโชคมาให้สิ่งนี้ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะชนะสิ่งสร้างแรงบันดาลใจอาจมาจากรูปก็ได้เช่นรูปลูกรูปของครอบครัวและรูปของบุคคลในอุดมคติเป็นต้นในการสร้างความพยายามโดยหลักของวิริยะเจตสิกนั้นไม่ควรสร้างความพยายามที่เกิดจากความกดดันที่จะมีแต่ความทุกข์เพราะจะไปกระตุ้นอกุศลเจตสิกหลายตัวเช่นโมหะเจตสิกอุทธัจจะเจตสิกคือความฟุ้งซ่านทินะเจตสิกหรือความหดหู่วิกิจฉาเจตสิกคือความคลางแคลงสงสัยการสร้างวิริยะแรงจูงใจอาจสามารถกระตุ้นด้วยอกุศลเจตสิกได้ก็จริงเช่นกระตุ้นโลภเจตสิกอิจฉาเจตสิกอหิริกเจตสิกอุทธัจจะเจตสิกแต่การสร้างวิริยะด้วยแรงบันดาลใจในลักษณะนี้จะเป็นการบั่นทอนกำลังทางจิตซึ่งไม่แนะนำแต่การสร้างเจตสิกฝ่ายดีงามหรือโสภณเจตสิกทั้ง25ตัวให้ทำงานเช่นศรัทธาเจตสิกจิตตะปัสสัทธิเจตสิกหรือจิตสงบสติเจตสิกอโลภะเจตสิกเป็นต้นนอกจากนั้นแรงบันดาลใจยังทำให้เกิดปัญญาเจตสิกปิติเจตสิกและฉันทะเจตสิกด้วยจะเห็นว่าการสร้างวิริยะจากแรงบันดาลใจจะมีพลังจิตมาช่วยมากกว่าการสร้างแรงขับและแรงจูงใจมากเช่นนักกีฬาที่ซ้อมด้วยแรงขับจากความยากจนจะซ้อมได้ไม่นานก็เหนื่อยและขาดพรสวรรค์ส่วนนักกีฬาที่ซ้อมด้วยแรงจูงใจจากเงินรางวัลฉันทะจะเปลี่ยนเป็นโลภะอกุศลและเจตสิกจะผุดขึ้นมารับอารมณ์มากมายจนทำให้การซ้อมขาดประสิทธิภาพแต่นักกีฬาที่ซ้อมด้วยแรงบันดาลใจจะเกิดสติเกิดความสงบและความสุขขณะซ้อมประการที่3จิตตะหรือจิตที่มีความมุ่งมั่นไม่ทิ้งความรู้สึกนั้นไปจากตัวมีเป้าหมายที่เด่นชัดในใจเสมอจิตที่มีความมุ่งมั่นสามารถกระตุ้นให้เกิดกำลังจากเจตสิกได้มากกว่า20ชนิดเช่นเอกัคคตาเจตสิกทำให้มีอารมณ์หนึ่งเดียวมนสิการเจตสิกทำให้มีความใส่ใจเจตนาเจตสิกทำให้มีความตั้งใจรวมไปถึงเจตสิกอื่นๆในหลักอิทธิบาท4ด้วยคือฉันทะเจตสิกวิริยะเจตสิกปัญญาเจตสิกนอกจากนั้นโสภณเจตสิกอีกจำนวน20จากทั้งหมด25ตัวจะแสดงพลังออกมาเมื่อมีจิตตะ
จะเห็นว่าจิตตะคือธรรมะที่ให้พลังสูงที่สุดในหลักอิทธิบาท4การตั้งจิตมีพลังสูงกว่าการตั้งใจเมื่อจะทำสิ่งใดควรตั้งจิตให้มุ่งมั่นเช่นจะอ่านหนังสือตั้งแต่2 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนโดยไม่ลุกไปไหนเลยตอนเช้าตื่นนอนขึ้นให้ตั้งจิตทันทีบอกกับตัวเองว่าคืนนี้จะต้องอ่านหนังสือและระหว่างวันให้เก็บความรู้สึกนี้ไว้ตลอดและระลึกถึงทุกครั้งที่นึกขึ้นได้จิตที่มีพลังต้องรวมความตั้งมั่นปราศจากอุปกิเลสควรแก่การงานการจะตั้งจิตมุ่งมั่นในเรื่องใดควรศึกษาวิเคราะห์หารายละเอียดในเรื่องนั้นให้ได้เสียก่อนเพราะเมื่อตัดสินใจแล้วอย่าเปลี่ยนใจในภายหลังไม่ควรเปลี่ยนเป้าหมายบ่อยแต่ควรมีความยืดหยุ่นสำหรับวิธีการจะดำเนินการไปสู่เป้าหมายวิธีไหนไม่ได้ผลก็เปลี่ยนวิธีใหม่ได้ซึ่งการโปรแกรมจิตไม่ได้มีวิธีเดียวการเปลี่ยนเป้าหมายจะทำให้พลังจิตลดลงแต่การเปลี่ยนวิธีการไปสู่เป้าหมายนอกจากพลังจิตตะไม่ลดลงแล้วยังไปเพิ่มพลังวิมังสาด้วยดังนั้นจงอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการแต่จงกลัวที่จะเปลี่ยนใจหลายคนกลัวการเปลี่ยนแปลงการจะบรรลุเป้าหมายบางครั้งอาจต้องยอมแพ้ในสงครามย่อยๆเพื่อที่จะชนะในสงครามใหญ่เมื่อรู้ว่าวิธีนั้นไม่ได้ผลจงหาวิธีใหม่ประการที่4วิมังสาวิมังสาคือการวิเคราะห์เกิดจากปัญญาเจตสิกแม้ความขยันวิริยะบารมีความมุ่งมั่นหรือจิตตะและความถนัดหรือฉันทะเป็นสิ่งสำคัญแต่ส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้เลยคือการวิเคราะห์หรือวิมังสาวิมังสาทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายพึ่งเป็นสัตว์ที่มีทั้งฉันทะวิริยะและจิตตะแต่ขาดวิมังสาทำให้รูปร่างของรังผึ้งไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงเลยตลอด1 ล้านปีที่ผ่านมาอกุศลเจตสิกที่ผุดขึ้นมารับอารมณ์แล้วทำให้วิมังสาหายไปก็คือทิฏฐิเจตสิกคือความใจแคบมานะเจตสิกคือความถือตัววิกิจฉาเจตสิกคือความคลางแคลงสงสัยผู้ที่มีเจตสิกทั้ง3 ตัวนี้เด่นยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าในสาขาใดๆการเปิดใจรับฟังข้อติชมคือการวิเคราะห์วิธีหนึ่งที่ได้ผลอย่างรวดเร็วมุมมองของตัวเองจะทำให้ไม่เห็นปัญหาหรือข้อบกพร่องต้องอาศัยคนภายนอกช่วยดูและวิจารณ์นักกีฬาชั้นนำของโลกไม่ว่าจะเป็นไทเกอร์วูดแมนนี่ปาเกียวเดวิดเบ็คแฮมล้วนต้องเชื่อฟังการวิเคราะห์ของโค้ชครั้งหนึ่งโค้ชส่วนตัวของไทเกอร์วูดลาออกทำให้ฝีมือของเขาตกต่ำไประยะหนึ่งทีเดียวจะเห็นได้ว่าแม้มีฉันทะในระดับเหนือมนุษย์แต่ถ้าขาดโค้ชก็จะประสบความสำเร็จได้ยากตามปกติแล้วหลักธรรมเรื่องอิทธิบาท4สามารถเริ่มต้นจากฐานไหนก็ได้ถ้าเริ่มจากฉันทะจะทำให้เกิดวิริยะจิตตะและวิมังสาตามมาและถ้าเริ่มจากจิตตะก็จะทำให้เกิดฉันทะวิริยะและวิมังสาตามมาดังนั้นถึงแม้ไม่มีฉันทะหรือบุญเก่าแต่ถ้าเริ่มด้วยวิริยะหลังจากนั้นจิตตะวิมังสาและฉันทะก็จะตามมาได้ครับก็หวังว่าบทความนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้ผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือทุกท่านนำไปประยุกต์ใช้เพื่อนำความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้ามาสู่ชีวิตนะครับสวัสดีครับ